ทางนายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ดจังหวัดระยองนะครับนางสลินทิพย์ทัพมงคลทรัพย์เนี่ยนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าผลกระทบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวเกาะเสม็ดได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนเพราะมีพื้นที่หาดเชื่อมโยงกับหาดแม่รำพึงนะครับส่งผลให้แม้จะเป็นช่วงไฮซีซั่นเนี่ยยอดจองถูกยกเลิกไปประมาณ 80% นะครับนักท่องเที่ยวไม่กล้ามาตั้งแต่รอบแรกแล้วนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยบริษัทที่ทำน้ำมันรั่วควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการจ่ายเงินชดเชยผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งชาวประมงคนในพื้นที่รวมถึงผู้ประกอบการซึ่งณขณะนี้เองเนี่ยนะครับยังไม่ได้รับการชดเชยตั้งแต่รอบแรกแล้วนะครับแล้วก็มาเกิดเหตุซ้ำอีกนะเขาบอกถ้าเกิดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยภาคประชาชนจะรวมตัวกันฟ้องบริษัทแน่ๆเลยนะฮะค่ะแต่ก็ทีนี้ทางด้านของการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีการยกเลิกการจองห้องพัก 80-90% ก็ตามซึ่งนี่เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากนะคะแต่เขาก็พยายามจะจัดกิจกรรมค่ะเพื่อที่จะโปรโมทให้คนเนี่ยเชื่อมั่นและกลับมาเที่ยวระยองอีกครั้งหนึ่งนะคะทางทท.สำนักงานระยองค่ะได้จัดกิจกรรมซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยยังคงจัดอยู่แล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยนะคะเขาจะมีการจัดกิจกรรมระยอง in love ค่ะชวนชิมริมเลวันนี้เป็นวันแห่งความรักเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมจริงๆจัดตั้งแต่วันที่12แล้วนะคะแล้วก็จะจัดเรื่อยจนถึงวันนี้เลยค่ะวันที่14กุมภาพันธ์ตั้งแต่4โมงเย็นถึง3ทุ่มเขาจะชวนให้ไปกินอาหารทะเลกันฟรีค่ะงานนี้เขาบอกว่าเขาจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะคะจะได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาผู้ประกอบการที่รับผลกระทบภายในงานจะเปิดให้นักท่องเที่ยวรับประทานอาหารทะเลฟรีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้วยนะคะใครมีเวลาก็ไปที่ลานหินขาวหาดแม่รำพึงจังหวัดระยองวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะจะจัดกันช่วงเย็นๆค่ะแดดร่มลมตกนะคะก็ไปนั่งอินเลิฟกันนะคะไปกินอาหารทะเลกันนะคะ16นาฬิกาถึง21นาฬิกาแล้วก็เขาก็จะมีการจัดกิจกรรมหลายอย่างนะคะเพื่อกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะจัดมหากรรมวิ่งการประกวดมิสแกรนด์ระยองนะคะแล้วก็จะประชาสัมพันธ์พื้นที่อื่นในจังหวัดระยองคือจังหวัดระยองเนี่ยเป็นจังหวัดใกล้ๆที่ทะเลสวยมากนะคะถ้าหากว่าคุณมีเวลานั่งเรือข้ามเกาะไปเกาะมันนอกมันกลางมันในเนี่ยนะคะทะเลเนี่ยสวยน้ำใสหาดทรายขาวละเอียดไม่ต้องไปไกลถึงอันดามันใต้เลยภาพถ่ายนึกว่าแถวอันดามันแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะทะเลระยองนี่แหละค่ะแล้วก็แล้วก็อีกหลายจุดเสม็ดอย่างเงี้ยก็ใกล้ๆนะคะที่คนนิยมไปทะเลเสม็ดก็สวยนะคะซึ่งทะเลหน้าเนี้ยจะเป็นช่วงที่อากาศดีแล้วก็น้ำทะเลใสด้วยนะคะน้ำยังใสแล้วก็สามารถจะดำน้ำได้นะคะแล้วเขาก็คาดว่าช่วงประมาณสักมีนาเมษาซึ่งเป็นไฮซีซั่นสุดๆของการท่องเที่ยวทะเลเนี่ยระยองจะกลับมาอีกครั้งเพราะว่ารัฐบาลก็มีมาตรการทั้งโครงการ เราเที่ยวด้วยกันแล้วก็โครงการทัวร์เที่ยวไทยด้วยการกระตุ้นตรงนี้เนี่ยก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ระยองกลับมาแล้วเดี๋ยวช่วงนี้อีกสักพักหนึ่งเนี่ยผลไม้ค่ะก็จะออกมาสู่ตลาดแล้วนะครับทุเรียนทุเรียนลำก้องค่ะ อะไรอีกอ่ะมังคุดสละค่ะมังคุดมาไหมหน้าเนี้ยสละนี่นะสละนี่ผมเคยไปสวนจำชื่อสวนกำนันอะไรไม่ได้แล้วนะโอ้โหมันสวยงามมากเลยนะฮะแล้วก็รสชาติดีมากนะผลไม้ระยองนี่เด็ดขาดเลยค่ะคือบางทีรัฐเยียวยาเอกชนเยียวยาก็ส่วนหนึ่งนะครับเราคนไทยด้วยกันก็ไปช่วยเยียวยาพี่น้องชาวระยองไปช่วยกันตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมีหลายหาดมีทั้งระยองนั้นไม่ได้มีแค่ทะเลน้ำตรงน้ำตกสวนพฤกษศาสตร์อะไรต่างๆนี่เยอะแยะเลยนะครับมีสวนผลไม้ด้วยใช่ไหมผลไม้นี่ใช่ไหมเด็ดเลยนะระยองเนี่ยที่เข้าไปเที่ยวได้ในสวนใช่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สวนหลายๆที่เนี่ยเขาปรับมาเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคือเข้าไปแล้วก็ไปเด็ดทุเรียนกินเด็ดทุเรียนเด็ดใช่ไหมเด็ดเงาะเด็ดทุเรียนบางสวนเขาจะมีบุฟเฟ่ทุเรียนหรือบุฟเฟ่ผลไม้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาจะทำสวนให้เป็นที่ท่องเที่ยวคือก็พัฒนาไปคือไม่ใช่ขายผลไม้อย่างเดียวขายการท่องเที่ยวด้วยนะครับอันนี้ก็มีหลายจุดนะครับไปช่วยกันเหมือนตอนที่เราช่วยระยองตอนที่เจอสถานการณ์โควิดที่ตอนนั้นก็ทุกคนคนไทยน่ารักมากนะคะก็ไปช่วยกันเพราะว่าระยองพ่อค้าแม่ขายที่นั่นก็ลำบากพอสมควรทีเดียวนะคะตอนนี้ก็อยากให้กลับไปอีกรอบหนึ่งครับค่ะ